ได้ครับมาเที่ยวที่จังหวัดระนองไปที่เกาะพะยานกันที่นั่งเรือแต่นั่งเรือแบบสองชั้นนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็มานั่งพูดคุยใช้เวลากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่เกาะพะยาครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับก็จะเป็นชายแดนระหว่างจังหวัดระนองกับสมุทรสาครออกจากฝั่งมาอันนี้ระยะถึงแล้วนะครับประมาณชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงนึงไปที่เกาะพะยาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนครับให้ดีๆไม่ชอบตอนนี้อยู่ที่เกาะพยามครับวันนี้ก็พักผ่อนครับนอนแขกเหนือกันหมดแล้วไม่ได้เติมแป้งนะพอก็มีน้ำอยู่ครึ่งลิตรนะเอาไว้เติมไปเรื่อยๆที่นี่น้ำจะหายากนิดนึงนะครับในการดื่มน้ำตอนนี้ก็เติมแป้งเติมมันรู้ต่างๆเติมลิตรนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวไปอีกหาดนึงเดี๋ยวแนะนำหาดนิดนึงครับเขาชื่อว่าหาดยาวหรือใหญ่วะใหญ่ใหญ่
หาดใหญ่ครับหาดใหญ่พี่ตกลงเรามาระนองหรือหาดใหญ่โอ้ระนองแต่ชื่อหาดใหญ่แนะนำนี่คือหาดใหญ่ครับหาดใหญ่หรือหาดยาวครับน่าจะหาดยาวหาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกว้างตรงขอบก็จะเป็นหินอันนี้ก็จะเป็นยาวตรงนู้นเลยเมื่อกี้เรานั่งมารถไอ้รถอีแตกนะครับจะพาแนะนำรถอีแตกนิดหนึ่งคนขับรถหายอ่ะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปที่รถอีแตกที่รถอีแตกเป็นรถดัดแปลงระดับพรีเมียมเป็นรถแบบเรียกว่าสุดๆของสุดๆเดี๋ยวพาไปแนะนำครับนี่คือสาวๆครับนี่คือสาวๆที่นั่งส่วนวันนี้เป็นอนุสาวรีย์เดี๋ยวพาไปดูอีแตกนี่คืออีแตกครับเดี๋ยวแนะนำอีแตกอีแตกนี้จะเป็นรถแท็กเตอร์ด้านหน้านี่เป็นรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์ว้ายนี่เป็นคนขับนี่เป็นที่จุดขับแล้วก็อันนี้เป็นที่นั่งที่นั่งก็จะเป็นไม้พาดแล้วก็นั่งเป็นตอนเป็นแถว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 ไปก็สมบูรณ์สมบันมากนะครับเวลาขึ้นเนินลงเนินต่างๆตรงนี้นี่ด้านหลังนี่คือจุดที่ขึ้นจุดที่ขึ้นของเรานะครับนี่จุดขึ้นของเราตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นเล็กๆนะครับมีเบาะให้นั่งบางทีแบบมันจะกระเทือนมีพี่ไกด์2คนครับบทเดียวนะครับมีบทเดียวเขาทำเป็นคลิปแนะนำครับตอนนี้เขาเรียกหาดยาวหรือหาดใหญ่นะอ่าวใหญ่อ่าวใหญ่อ๋ออ่าวใหญ่เราเรียกเวลาน้ำลงเนี่ยจะยาวใหญ่ยาวไปเลยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นแต่ว่าตอนหน้ามือสูงเนี่ยอันตรายคลื่นมันเยอะเป็นเดิมมาถึงนี้เลยไหมฮะเดิมโอ้โหนะอันนี้ยังถือว่าเป็นแบบนิ่งยังสงบอยู่นิ่งลงเลยกันเลยก็จะเป็นท่องเที่ยวของชาวต่างชาติซะเยอะนะตรงนี้เดินเลยไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางเลยนะครับนี่รองปอครับตรงนี้ก็เป็นผู้ไปเกาะต่อไปใส่ใบหาดอะไรฮะกวางปีบเดี๋ยวเราจะไปกวางปีบกันที่นั่นด้วยได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันก็นั่งอีแตกเนี้ยไปอ่ะลุงชาลุกขึ้นครับลุงชาเดี๋ยวพี่ออนโอเค go straight yeah we will move to the other beach okay good please stand up กวางปีบครับคนในกวางปีบนั่งรถโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่อ่าวกวางปีบนะครับกวางปีบอ่าวกวางปีบฮะอ่าวกวางปีบยังอยู่ตอนนี้เราเลสโกนะครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งเราไปที่อ่าวนั้นกันนะครับขอบคุณมากครับติดตามกันเรียนมาพวกเรา
เห็นพอเขียนนึกพอเขียนแล้วนึกนะนึกเห็นสายจุยเลยนั้นสายกันจุยเลยเชื่อว่าผอ.นอนมีคืนนี้นอนหลับสนิทเยี่ยมมากเอาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไปเลยครับไปเลยไปเลยอะไรครับนี่คือทัวร์ศูนย์เหรียญครับลุ้นมากครับถือว่าฝีมือเอนดูโรยันมากเดี๋ยววันจันทร์ซื้อรถคันนี้ไปนานาชาติคนถ่ายนักเรียนยังไงพี่เอ๋มันไหมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในป่าดงดิบไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ด้านหน้านี่คือการสวนกันแบบเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าธรรมดานะนี่คือการพักผ่อนหย่อนใจด้านซ้ายมือก็จะเป็นป่าดงดิบจริงๆนะครับนี่คือการผ่าเขาบอกว่าที่ตรงนี้นะครับจะมีนกเงือกเป็นร้อยเลยนะครับมีนกเงือกเป็นร้อยแสดงว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับแล้วก็นี่คือทิศทางต่างๆที่เรานำเข้าสู่รายการส่องโลกครับและรายการเนวิเกเตอร์ครับกับพี่นิกครับนี่เราจะลงไปข้างล่างนิดหนึ่งครับนิกมาเองเลยนะครับอันนี้รายการส่องให้ถึงโลกข้าวผัดปูครับเสียงข้าวกระทะด้านหน้าคือหาดทรายครับเอาแล้วครับมาลุ้นกันครับตรงนี้เราลุ้นกันหายใจลึกๆหายใจลึกๆปออย่าดังมนบทที่3อยู่ลูกพวกมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ลูล่าแล้วกูพร้อมตั้งแต่ไอ้ตรงนู้นแล้วแหละพี่อ้อยเขาชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนเลยไม่ต้องไปดูแล้ว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 ไม่
ไหนวะโอ้ลำนู้นอ่ะทำไมอ่ะปล่อยให้มันสู้ชีวิตบ้างมันหน่มแน่แม่ไม่ได้สุดยอดไหมสุดยอดไหมสุดยอดมากสุดยอดมากมากสุดยอดเลยสุดยอดดูน้ำครับดูน้ำพี่มองพี่มองใสอย่างนี้น่าเล่นอย่างนี้น่าเล่นอะไรนู้นอะไรกันแล้วนู้นปลาฉลามเกยตื้นเกยตื้นกันแล้วดูครับดูครับพาโนรามา360สวยมากจัดไปจัดไปสวยมากมากครับน้ำก็ใสใสตัวนี้เขาเรียกว่าเกาะอะไรนะเกาะกำเกาะกำครับจังหวัดระนองเกาะกำจังหวัดระนองเดี๋ยวเรามาถึงแล้วนี่บรรดาพวกเราเล่นกันนี่ขบวนการมีแพนด้าครับนี่นี่คือขบวนการมีแพนด้าครับสุดยอดมากครับน้ำใสมากเซลฟี่ครับมาแล้วมาโอ้พี่นิกจะอยู่ใกล้หนึ่งสองบังหน้าเต็มเลยเยี่ยมครับสุดยอดมากครับต้องชินสุดยอดสุดยอดจริงๆดูน้ำครับดูน้ำครับดูน้ำครับสุดยอดครับดูแนวสนครับดูแนวสนครับพระเจ้าครับดูแนวสนครับดูแนวสนครับนี่ดูแนวสนครับมาถึงแล้วเกาะกำตกครับมาถึงแล้วเกาะกำตกโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากมากครับโอ้โหนี่คือที่มาของมะม่วง2ต้นครับสุดยอดเย้วิดีโอก็นี่วิดีโอครับสุดยอดมากมากน้ำมีเหมือนน้ำมีจริงๆด้วยเหมือนสวยมากทะเลแหวกด้วยพี่